ผลของการโกงถามการชนะด้วยวิธีโกงมีผลอย่างไรบ้างครับตอบชัยชนะที่ขาดความชอบธรรมย่อมก่อความเจ็บปวดจนใจแทบขาดให้กับผู้แพ้แผลในใจย่อมลึกยิ่งกว่าการแพ้ปกติหลายเท่าฉะนั้นผลที่สนองคืนคนโกงจึงต้องเป็นเรื่องน่าเจ็บใจอย่างสาหัสเช่นถูกโกงหน้าด้านๆหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกข์ใจถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเจียนคลั่งประมาณนั้นผลกรรมที่เกิดจากการโกงจะหนักหนาเพียงใดหรือให้ผลยืดเยื้อขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าการโกงนั้นมีความหมายหรือความสำคัญกับชีวิตของแต่ละฝ่ายแค่ไหนด้วยครับถ้าถึงขั้นที่ผู้ชนะจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางดีขึ้นก็เท่ากับปล้นชีวิตใหม่ของคนอื่นมาเป็นของตนลองนึกดูแล้วกันครับว่ามันเหี้ยมโหดยิ่งกว่าขโมยเงินหมื่นเงินแสนสักขนาดไหนถ้าต้องโดนริบชีวิตดีๆไปแบบไม่มีทางเอาคืนส่วนการโกงโดยทั่วไปถ้าโกงจนเป็นนิสัยโกงจนเป็นคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาผลที่เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นผู้อยู่ในโลกสีดำคนโกงย่อมสามารถโกหกได้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าพูดไม่จริงและพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นความชั่วอย่างหนึ่งอย่างใดแม้แต่น้อยที่คนขี้โกหกจะทำไม่ได้นั่นหมายความว่าเขาอาจกลายเป็นคนชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แบบทำชั่วได้ทุกรูปแบบหลังจากเป็นตัวโกงไปได้พักหนึ่งรู้อย่างนี้คงเห็นแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปเจ็บใจคนโกงเขาย่อมได้รับความเดือดร้อนในภายหลังยิ่งกว่าที่คุณคิดเพียงแต่อาจช้าไม่ทันตาเห็นให้คุณหายเจ็บใจขณะเดียวกันคุณก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ชัยชนะอันหอมหวานทำลายมโนธรรมคุณได้คิดอย่างเดียวจะเล่นอย่างขาวสะอาดเสมอไม่ว่าจะมีแรงยั่วยุปานใดใครมาทำคุณเจ็บขนาดไหนยอมโง่ในเกมกีฬาดีกว่ายอมโง่ในเกมกรรมครับ